ผมไปดูคู่ที่2ต่อเลยนะครับจงอางศึกนาวีแอนดามันนะครับพบกับเพชรปทุมสสมหมายครับเปิดหัวมาดูเดือดแล้วมาดูคู่นี้กันบ้างนะครับ126ปอนด์นี่ครับมาดูฟอร์มของมุมแดงนะครับจงอางศึกนาวีแอนดามันนะครับมีแพ้คะแนนเพชรสาธิตสาธิตซีดีนะครับแพ้คะแนนปลุกเสกสธนพลล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนทองไทยสเกษมรักนะครับครับผมส่วนทางด้านเพชรปทุมเนี่ยก็มีชนะคะแนนนำศึกสิทธิ์หมอสันแพ้น็อคให้กับเพชรเกียงไกลชอพิทักษ์ชัยแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนมานะชัยลูกบ้านใหญ่มานะครับก็ฟอร์มนี่ทางด้านเพชรปทุมในช่วงหลังจะดูดีกว่านิดๆหน่อยๆครับแต่จงอางศึกนี่เพิ่งมาแจ้งเกิดได้นะครับชนะเจ้าทองไทยสเกษมรักนี่ก็กำลังทำหาฟอร์มเก่งของตัวเองอยู่ครับแต่วันนี้เพชรปทุมนี่ได้ชกในศึกของลูกพี่ตัวเองนะครับเลยเปิดขึ้นมานี่ได้เปรียบถึง7ต่อ4นะครับผ่านมา3ยกนี่ขยับไปประมาณ2ครึ่งตัวแล้วทางสุนีมัวแต่จดๆจ้องๆนี่ไม่ดีครับอุ้ยจะออกแข้งขวาเบิ้ลคืนกลับไปดูครับมีฟัน2อุ้ย2แรก2 2แรก2ขวางหน้าเสียบเตะขวาขึ้นไปโอ้ดูครับอาวุธแรกอาวุธเลยครับดูรูปร่างของเพชรปทุมเนี่ยต้องบอกว่าได้เปรียบเล็กน้อยนะครับรูปร่างดีครับโอ้โหแล้วพลิกหักลงมาครับแม่จงอางศึกเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างครับลงไปอย่างนี้นี่เสียรูปเสียกระบวนครับโดนทิ่มหมัดซ้ายเข้าไปครับตุยทองจะเจอเข่าโอ้ยนี่ครับจะไปตีเขาเจอจังหวะหลักเหลี่ยมครับกระตุกลงไปเลยโอ้โหเพชรปทุมวันนี้มาหลักเหลี่ยมร้ายกาจครับทำได้ดีเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่แม่แล้วก็แทงก่อนจ่าครับผ่านไป3ยกนะครับทางด้านเพชรปทุมนี่ขยับไปแล้ว3ช่วงตัวโอ้เริ่มเป็นงานหนักของมุมแดงจงอางศึกแล้วนะครับครับผมแม่ชักช้านี่โดนเข่าโดนแข้งของเพชรปทุมนำไปก่อนครับต้องเดินเนี่ยแต่ยังรอจังหวะฝีมือครับแหมไม่เดินครับเอาในประกบในเจอกระตุกลงมาไม่ล้มครับโอ้โหหาที่เด็ดให้เจอนะครับต้องหาลูกการแก้เกมให้ได้นะครับสำหรับจงอางศึกครับโดนเข่าตอนนี้ก็ดูว่าไม่ปะทะด้วยครับเพชรปทุมผมพูดแต่ว่าตัดซ้ายลำตัวทำสวยนะครับโอ้โหดูครับความแข็งแรงดันไปติดเชือกเลยครับจงอางศึกแหมยอมเลยครับยอมใจเพชรปทุมเลยวันนี้ดีเหลือเกินครับรูปร่างดีแล้วก็เกี่ยวลงไปแล้วโอ้โหดีครับจังหวะหลักเหลี่ยมครับความเก่าของเพชรปทุมวันนี้นี่ดูดีหลายขุมครับแต่จงอางศึกต้องใช้ลูกบู๊ลูกสู้แล้วครับจะไปมัวยืนคุยอย่างนี้ก็เสร็จเจ้าเพชรปทุมครับแต่วงในนี่ประกบติดกันนี่เพชรปทุมนี่ตีสบายเลยจงอางศึกครับวันนี้ไม่มีทีเด็ดเลยกองเชียร์มุมแดงเนี่ยเกาหัวนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่ารูปร่างก็เล็กกว่านะครับวงในเนี่ยคือสู้ไม่ได้ครับดูครับดูครับวงในนี่ตีฝ่ายเดียวครับเป็นประทุมจงอางศึกต้องเดินต้องอาวุธหนักๆต้องมาโอ้โหนี่พอทำได้ต่อยนี่ก็หลุดไปเข้าวงในนี่ก็สารภาพเลยครับโอ้โหสี่ยกนี่ผ่านไปนี่ไม่ต้องพูดถึงราคาครับลุ้นแค่ว่านับน็อกไหมแค่นั้นดีกว่าครับเป็นงานหนักเลยนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าไปไกลสุดกู่นะครับ อยู่ที่หมัดนะครับจงอางศึกเนี่ยจะแพงลิตรได้หรือเปล่าครับยกสุดท้ายจะไปต่อยหมัดเขานะครับจงอางศึกเจอสองอุ้ยดีครับมาแล้วหลักเหลี่ยมมาเรียกเสียงฮือฮาแม่แต่โดนเทลงไปครับโอ้โหหงายท้องเลยครับมาไวก็คืนไวเหมือนกันครับเพชรปทุมโอ้แต่ว่าจงอางศึกเนี่ยไม่ออกหมัดนะครับไม่ยอมต่อยหมัดนะครับยกสุดท้ายดูครับไปปล้ำอย่างนี้ครับโอ้โหเข้าทางเพชรปทุมเลยครับแหมไปเข้าวงในอย่างนี้นี่เพชรปทุมยืนยิ้มอยู่ในใจเลยครับอย่างนี้ก็สบายผมครับผมนี่ครับต่อยแล้วนี้ไม่มีความกดดันนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ไหว้ครูจนชูมือครับผมให้กับเพชรปทุมไปเลยครับแหมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการเท่านั้นมาต่อยหมัดแล้วครับโอ้โหแล้วดูโดนลูกนี้ครับเงียบเก็บทั้งสนามมวยราชดำเนินเลยครับแหมก็ต้องบอกว่าสารภาพครับทางด้านจงอางศึกนี่เสียเปรียบทั้งรูปร่างนะครับแล้วก็เสียเปรียบวงในครับ
ความแข็งแรงวันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับผมก็ต้องค้ำหาฟอร์มเก่งให้เจอต่อไปครับแม้แต่ดูหุ่นแกเนี่ยน่าจะเป็นมวยหมัดนะครับกำลังศึกแต่ว่าวันนี้เนี่ยออกหมัดน้อยไปหน่อยใช่นะผมก็โดนวงในเล่นงานครับเพชรปทุมสุดท้ายนะครับก็แน่นอนนะครับเพชรปทุมสอสมหมายนะครับเป็นฝ่ายชนะจงอางศึกนาวีดามันไปได้นะครับผมก็ถือว่าขาดลอยม้วนเดียวเลยโอ้โหด้วยความที่รูปร่างใหญ่กว่าแล้วก็หลักเหลี่ยมเนี่ยครับผมคือกินหมดเลยนะโอ้ก็ต้องลุ้นให้จงอังศึกนี่ต่อไปต้องเจอไซส์พอๆกันหน่อยนะพิกัด126 120กว่าๆเนี่ยครับผมจะให้เจอตัวเล็กๆเนี่ยก็ยากเพราะว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นในสายศึกสอสมหมายนะครับผมในกลุ่มพลังใหม่ก็ต้องรอติดตามกันนะครับผม